สวัสดีค่ะผู้ชมคะมาพบกันกับรายการคิดรอบด้านนะคะประจำวันพุธที่29กรกฎาคม2558ในวันนี้พบกับดิฉันชุติมากุมารรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะหลายปัญหานะที่ในตอนนี้เองรอในส่วนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหานะคะไล่เรียงมาตั้งแต่ปัญหาภัยแล้งปัญหาความยากจนเศรษฐกิจซบเซาตัวเลขของการส่งออกนั้นก็ติดลบนะคะซึ่งในตอนนี้เองทำให้ความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของนักลงทุนชาวต่างชาตินั้นก็ถูกลดทอนกันไปมากนะคะสะท้อนได้จากนะคะขายหุ้นออกทุกวันจนเหลือในตอนนี้ค่าเงินบาทอ่อนลงไปอยู่ที่34.94 บาทแล้วนะคะเกือบจะ35 บาทต่อดอลลาร์แล้วท่ามกลางข่าวลือในการปรับครม.ด้วยเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วงของท้ายรายการนะคะว่าในปัจจัยอะไรบ้างนะคะอะไรที่เป็นตัวทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานั้นซบเซาการที่จะเปลี่ยนหัวในการบริหารเศรษฐกิจโดยเฉพาะในตอนนี้เองที่มีข่าวคราวว่าจะมีการเปลี่ยนผู้ที่มานั่งในรองรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจก็คือมีรายชื่อของนายสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะคะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลักดันแนวนโยบายในการสานงานต่อในภายภาคหน้าได้จริงหรือไม่บางคนก็ยังคงมองนะคะว่าการเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนั้นแทบจะไม่มีผลอะไรเนื่องจากว่าปัญหาที่เกิดอยู่ทุกวันนี้มันเป็นปัญหาระบบการปกครองของประเทศไทยไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช่วงของท้ายรายการนะคะแล้วก็เริ่มต้นในวันนี้ค่ะที่ได้มีการจัดเวทีแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของภาครัฐนี่นะคะกับเวทีที่มีผู้ออกมาต่อต้านก่อนหน้านี้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลาต้องเข้าใจกันได้ง่ายๆก็คือแบ่งเป็น2จุดด้วยกันนะคะอย่างที่ได้มีการบอกไปเมื่อสักครู่นี้ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าความจำเป็นของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดสงขลานั้นมีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรนะคะแท้จริงแล้วในตอนนี้เองบ้านเมืองของเรานั้นมีความจำเป็นในการก่อสร้างตรงนี้แค่ไหนแล้วทำไมถึงต้องไปจัดตั้งนะคะที่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดสงขลาเราจะมาวิเคราะห์กันในรายการคิดรอบด้านประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินและคุณสมพงษ์สกวีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะสำหรับการจัดตั้งเวทีของภาครัฐก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีม็อบออกมาต่อต้านแล้วก็อดข้าวประท้วงกันเลยทีเดียวถึง13วันด้วยกันจนวันที่14เนี่ยค่ะก็ได้มีการนายกรัฐมนตรีส่งตัวแทนมาพูดคุยเจรจาจนทำให้ตัวแทนของม็อบนั้นก็ตกลงปลงใจที่จะยอมยุติในเรื่องของการอดข้าวประท้วงเนี่ยนะคะจนในตอนนี้เองนายกรัฐมนตรีก็รับมาดูในเรื่องของข้อเสนอของม็อบที่จังหวัดกระบี่นะคะตอนนี้เองนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินหน้าในการจัดทำ EIA และ EHIA อยู่อยากจะให้ท่านสมพงษ์เนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยว่า EIA กับ EHIA นั้นเป็นอย่างไรแล้วทำไมนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าในการทำตรงนี้อยู่คะครับก่อนอื่นนะครับ เรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินของจังหวัดภาคใต้นั้นเนี่ยเรื่องนี้คุยกันมาหลายปีนะครับโดยคนที่สนับสนุนโดยเฉพาะทั้งปีรัฐบาลเนี่ยนะครับอย่างที่ท่านนายกเคยพูดท่านนายกประยุทธ์เคยพูดบอกจะไม่ให้สร้างคนใต้จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะจะกลับไปใช้ตะเกียงกันหรือยังไง อันนี้ก็หมายความว่าก็มีพื้นฐานความจริงอยู่นะครับว่าภาคใต้นั้นเนี่ยขาดแคลนไฟฟ้าไฟฟ้าดับบ่อยนะครับการผลิตไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ผลิตไปจากทางกรุงเทพที่ราชบุรีนะครับโรงไฟฟ้าจากแก๊สแล้วก็ต่อลงไปจนถึงภาคใต้ทำสายส่งลงไปนะครับทางภาคใต้เองก็เริ่มมีพลังงานของตัวเองไฟพลังงานไฟฟ้าใช้จากแก๊สโดยส่วนใหญ่ก็คือโรงไฟฟ้าที่ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก็เอาแก๊สจากอ่าวไทยขึ้นมาทำโรงไฟฟ้าทางสงขลานะครับก็มีโรงไฟฟ้าจากแก๊สเช่นเดียวกันนะครับพูดถึงว่าสงภาคใต้เนี่ยนะครับที่ใช้คำว่าจะขาดแคลนไฟฟ้า 2,000 3,000 นะฮะเมกะวัตต์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นจริงไหมคะอันนี้ก็เป็นจริงคำว่าเป็นจริงเนี่ยมันหมายความว่าไม่มีแล้วไฟจะดับอะไรเงี้ยนะครับเป็นจริงก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยยังพอไหวเอาไฟจากที่อื่นมาเอาไฟจากกลางมาเอาไฟจากแหล่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยภาคใต้ก็พอแต่เวลาเราพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราพูดถึงว่า
ไฟฟ้าเป็นรากฐานของการพัฒนาค่ะนะของการรุดไปข้างหน้าในเรื่องการสร้างฐานเศรษฐกิจมันเหมือนกับเราจะเชิญคนมาลงทุนอะไรอ่ะก็ต้องถามมันมีไฟฟ้าไหมค่ะนะทำห้องเย็นเนี่ยมันมีไฟฟ้าไหมค่ะนะครับหรือว่าจะทำโรงแรมเนี่ยมันมีไฟฟ้าใช้ไหมค่ะเนี่ยโรงแรมแถวภูเก็ตแถวกระบี่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมีไฟฟ้าไหมคือทุกคนก็ต้องถามว่ามีน้ำไหมมีไฟฟ้าไหมค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้พอใช้ไหมภาคใต้ก็ยังพอแต่วันข้างหน้าน่ะไม่พอหรือถ้าเราจะทำให้ฐานการพัฒนาภาคใต้แข็งแกร่งนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมไฟฟ้าไว้ให้พอคราวนี้ไฟฟ้าใน ในทุกวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เขาต่อต้านเนี่ย เขามีความรู้สึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เวอร์ คือพูดง่ายๆที่จริงก็พอใช้อยู่หรอกค่ะนะครับเพิ่มขึ้นมาค่อยๆเพิ่มจากพลังงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนักเช่นว่าทำ EIA เนี่ยนะที่คุณตัวถามเนี่ยนะครับก็คือไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ EHIA เนี่ยก็คือกระทบต่อสุขภาพนะฮะของประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยถามว่าภาคใต้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือต้องสำรองไฟฟ้าในอนาคตหรือจะต้องยกวาระเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นมาพูดหรือไม่เนี่ยคำตอบก็ต้องบอกว่าจำเป็นต้องคิดต้องคุยต้องวางแผนไว้สำหรับวันข้างหน้าค่ะนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งอนามันเนี่ยเราไม่แทบจะไม่มีโรงไฟฟ้าอยู่เลยนะครับเมื่อก่อนก็เป็นโรงไฟฟ้าลิกไนท์ที่กระบี่นี่แหละแต่ลิกไนท์ก็หมดละและลิกไนท์ก็ไม่เหมาะละเพราะว่าคุณภาพกับสิ่งแวดล้อมจะไม่ค่อยดีเหมือนคล้ายๆแม่เมาะโรงไฟฟ้าเนี้ยก็เลยยกเลิกไปแม่เมาะคือเป็นลิกไนท์ใช่ไหมครับก็เป็นลิกไนท์โรงไฟฟ้ากระบี่เมื่อก่อนก็เป็นแหล่งลิกไนท์แล้วก็หมดไปละค่ะนะตอนหลังโรงไฟฟ้านั้นเนี่ยก็มาใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นใช้น้ำมันเตาบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่ตอนหลังเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นถ่านหินคราวนี้คำถามต่อมาว่าเมื่อภาคใต้จำเป็นจะต้องใช้แหล่งพลังงานสำรองทางไฟฟ้าเนี่ยพูดง่ายๆต้องมีโรงไฟฟ้าเพื่อภาคใต้ทั้งใช้ในปัจจุบันนะและอนาคตค่ะเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เราพูดไปเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าดะใช่จะมีโรงไฟฟ้าอะไรล่ะจะมีโรงไฟฟ้าอะไรล่ะคำตอบก็มีแล้วว่าถ้าเป็นภาคใต้ทางฝั่งที่เป็นฝั่งอ่าวไทยนะฮะนครศรีธรรมราชนะสงขลาปัตตานียะลาค่ะไอ้นราธิวาสเนี่ยนะครับค่ะจนกระทั่งประจวบอะไรพวกนี้เนี่ยใช้แก๊สจากอ่าวไทยซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้อยู่แล้วเรามี2โรงแล้วก็คือที่ที่สิชลนะครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอจนะเราก็มีโรงไฟฟ้าจัดแก๊สค่ะต่อมาอีกนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือคนที่อยู่ในวงการนั่นน่ะเขาก็บอกว่าแก๊สเนี่ยมันแพงแก๊สจากอ่าวไทยที่เราขึ้นมาเนี่ยมันควรจะเอาไปขายอย่างอื่นเพราะกิโลนึงมันเป็นกิโลถึง20 30บาทในทํานองนี้นะครับไม่ควรนํามาใช้ในชีวิตประจําวันควรจะใช้ในอย่างอื่นค่ะเอาแก๊สมาเผาผลิตไฟฟ้าอยู่เนี่ยมันไม่คุ้มมันทำให้ไฟฟ้าเนี่ยราคาแพงแต่ถ้าไปเอาเชื้อเพลิงอย่างอื่นเช่นถ่านหินกิโลหนึ่ง 3-4 บาทนี่ขอประทานเอาไปท่านผู้ชมนะครับเปรียบเทียบเฉยๆผมจำตัวเลขราคาถ่านหินไม่ชัดนักแต่เอาเป็นว่าราคาถ่านหินนี่ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนอกจากถ่านหินแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีกไหมนะครับภาคใต้อาจจะไม่มีเขื่อนที่จะทำโรงไฟฟ้าได้นะก็ไฟฟ้าแสงแดดเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไฟฟ้าแสงแดดไปไกลมากค่ะไอ้ที่ฝน8แดด4อะไรเนี่ยแต่รัฐบาลกลับไม่คิดนะครับว่าจะเปิดให้ภาคใต้เนี่ยนะครับทำพลังงานจากแสงแดดกลับไม่ให้นะค่ะเนี่ยผมรู้จักคนซึ่งลงทุนเป็นนักลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยรอให้รัฐบาลเปิดเพื่อให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะนะครับนอกจากนั้นยังมีพลังงานชีวมวลนะจากกากปาล์มจาก
เศษไม้ยางพาราจากอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นพลังงานทางเลือกนะฮะที่พอจะเติมนะอีกสัก200เมก500เมกเนี่ยทั่วทั้งภาคใต้เนี่ยนะครับก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะครับทำไมรัฐบาลเนี่ยจึงพุ่งมาที่ถ่านหินล่ะเพราะอะไรคะคำตอบก็คือว่าเนี่ยมักง่ายอันนี้ผมพูดก่อนนะครับคำว่ามักง่ายเนี่ยก็คือง่ายดีเพราะว่าหนึ่งถ่านหินเนี่ยหาง่ายแล้วราคาก็ไม่แพงค่ะคือพวกขนมาทางทะเลเลยคือขนมาเป็นล้านๆตันเลยนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ่านหินยังราคาไม่แพงและเราก็ไปซื้อจากอินโดนีเซียมาจากอะไรมาขอให้มีท่าเรือขอให้เป็นชายฝั่งทะเลค่ะนะรัฐบาลก็เลยมองเห็นว่าภาคใต้นั้นเนี่ยมีชายฝั่งทะเลนะไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลกระบี่ค่ะหรือชายฝั่งทะเลทางอ่าวไทยที่กำลังจะไปที่สงขลาเนี่ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยเอาคิดเอาง่ายๆแล้วครับว่าควรจะมีโรงงานถ่านหินโรงงานไฟฟ้าจากถ่านหินเกิดขึ้นที่ภาคใต้เพื่อจะสำรองไฟฟ้าให้ภาคใต้ค่ะถามว่าประชาชนชาวภาคใต้เนี่ยควรจะคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ข้อใหญ่ก็คงจะไม่มีคำตอบแบบมักง่ายเช่นเดียวกันในขณะที่เราไปกล่าวหาว่าการไฟฟ้าแฝงผิดเนี่ยมักง่าย อยากจะสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 2,000 เมกะวัตต์นะฮะโดยเอาถ่านหินมาเป็นหลักต้นทุนสูงไหมคะในการต้นทุนต่ำไหมครับต้นทุนต่ำหมายไปถึงคือจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยทำให้ราคาของไฟฟ้าเนี่ยจากถ่านหินเนี่ยต่ำสุดเมื่อเทียบกับไฟฟ้าจากวัตถุดิบอื่นๆการก่อสร้างโรงงานนี่ใช้เงินเยอะไหมการก่อสร้างโรงงานก็คงแพงแต่วัตถุดิบมันถูกเมื่อเปรียบเทียบแล้วเอาเป็นว่าถ่านหินดีคุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนภาคใต้หรือประชาชนคนไทยทั้งประเทศควรจะคัดค้านหรือไม่นะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องแยกแยะถามว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยการที่เรามีโรงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นราคาถูกเนี่ยนะครับสมควรหรือไม่คำตอบก็น่าจะสมควรนะทำไมคุณจะต้องเอาแก๊สแพงๆมาผลิตไฟฟ้าอยู่ล่ะในเมื่อมีวัตถุดิบอื่นที่ถูกกว่านะอย่างเช่นถ่านหินที่ว่าเนี่ยเราก็ไปซื้อเข้ามาดิถามว่าคำพูดแบบนี้เนี่ยมักง่ายไหมที่จริงไม่ได้มักง่ายนะครับทั่วโลกเขาก็ทำแบบนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยจีนมีร้อยโรงเลยนะประเทศที่ยุโรปอะไรเนี่ยเขาก็ใช้ถ่านหินมาก่อนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าไอ้ของราคาถูกเนี่ยมันมีผลพิษภัยอะไรไหมนะอย่างเช่นที่เถียงกันไม่รู้จักจบจากสิ้นเนี่ยซึ่งผมในฐานะที่เป็นคนใต้เนี่ยนะครับก็อยากได้โรงไฟฟ้าแต่ถามว่าอยู่ๆก็ขึ้นป้ายคัดค้านโรงไฟฟ้าเลยไหมคงไม่ทำนะครับมันดูไร้เหตุผลไปหน่อยต้องถือว่าคนใต้เองก็เป็นคนมีเหตุมีผลแต่เราก็อยากรู้หนึ่งเรารู้จากปีกรัฐบาลแล้วและเป็นความรู้ทั่วไปแล้วว่าถ่านหินเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงทำโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้านี่ก็มีทั่วโลกไม่ใช่มีประเทศไทยประเทศเดียวคือประเทศอื่นเขาไม่ทำก็อยากฟังนะครับอยากฟังต่อมาก็ที่คุณบอกว่าเป็นพลังงานราคาถูกอันนี้ฟังขึ้นเพราะนี่คำนวณได้นะครับของกิโลแล้วไม่กี่บาทกับของกิโลเป็น10บาทเนี่ยนะครับถ้าผลิตไฟฟ้าได้เท่ากันเนี่ยก็ถ่านหินละถูกที่สุดในขณะนี้ต่อมาก็คือความสะอาดที่ต้องทำ EHIA เนี่ยนะครับกับความเหมาะสมนะครับคุณตัวครับผมจะฝากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอได้ถ้าเป็นหมอเนี่ย ก็คือว่าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าเป็นพลังงานสะอาดนั้นเนี่ยเป็นยังไงมันมีโรงไฟฟ้าที่แย่เยอะมากเลยนะก็เพราะว่าโรงงานถูกๆไงเอาของถูกเข้าว่าทำโรงไฟฟ้าแบบถูกๆนะชาวบ้านจะเดือดร้อนจากฝุ่นจากควันยังไงกูไม่สนใจไอ้โรงไฟฟ้าที่สะอาดเนี่ยคุณก็มาที่คำถามคุณตัวมันคงต้องแพงไอ้ที่คิดจะประหยัดด้านเดียวเนี่ยไม่ได้นะมันจะต้องคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนด้วยก็ต้องลงเงินให้เต็มที่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้เลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ออกจะย้อนแย้งหน่อยนะครับค่ะเพราะก่อนหน้าที่จะมาคัดค้านเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินที่สงขลากันเนี่ยได้มีเหตุการณ์คัดค้านถ่านหินที่กระบี่มาก่อนแล้วที่คุณตั้วได้เล่าท่านผู้ชมมีการอดข้าวประท้วงกันจนทั้งรัฐบาลตั้งกรรมการชะลอและวันนี้เนี่ยนะครับกระทรวงทรัพยากรทางทะเลเนี่ยนะกรมทรัพย์เนี่ยก็เป็นหน่วยงานราชการเลยนะครับออกมาคัดค้านให้ชะลออีกพวกหนึ่งด้วยบอกจะต้องทำ EIA ที่เกี่ยวกับ
ที่เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเนี่ยให้ชัดเจนก่อนให้ชะลอโอเคที่ผมอยากยกประเด็นเป็นอย่างนี้ครับในฐานะที่ผมก็เป็นคนที่มาจากการเลือกตั้งเคยมาจากการเลือกตั้งของชาวจังหวัดสงขลาก็แล้วกันผมอยากจะเรียนว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินถ้าตอบโจทย์ได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าสะอาดทันสมัยนะเหมือนอย่างที่อยู่ในใจกลางของประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศในโลกใบนี้ที่คนอื่นก็ทำและทำได้ดีเนี่ยเราทำและทำได้ดีแบบนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่คนใต้จะคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินโดยเฉพาะที่จังหวัดผมเลยล่ะที่จังหวัดสงขลาเพราะว่าทางฝั่งอ่าวไทยนั้นเนี่ยนะครับเราอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบเราอยู่ติดทะเลเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรพร้อมที่จะรองรับโรงไฟฟ้าถ่านหินขอแต่เพียงอย่าต้มกันคือโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยจะต้องละเอียดอ่อนจริงๆจะต้องสะอาดจริงๆจะต้องลงทุนเยอะจริงๆประเด็นที่สองผมเนี่ยคัดค้านอย่างตรงไปตรงมาที่สุดว่าไม่สมควรจะไปตั้งที่จังหวัดกระบี่เพราะว่าแค่ภาพลักษณ์ว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่เนี่ยกระบี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่านะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรทางทะเลที่ทำเงินมหาศาลให้กับประเทศชาติอยู่แล้วไม่ต้องคิดมาหากินกับโรงไฟฟ้าถ่านหินหรอกนะฮะเพราะกระบี่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนักท่องเที่ยวจากยุโรปราคาแพงทั้งนั้นเขามาเที่ยวกระบี่แล้วมันเรื่องอะไรให้มาเป็นเหมือนกับผ้าขาวสะอาดใครๆก็อยากมาให้มาแปดเปื้อนด้วยไอ้ผงฝุ่นดำของโรงไฟฟ้าถ่านหินเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ไม่ใช่พูดเพื่อเป็นพระเอกนะผมเลยเรียกบอกว่าอย่าไปตั้งเลยที่กระบี่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ไฟฟ้าภาคใต้ขาดแคลนไปตั้งสงขลาเถอะไปตั้งสงขลาตั้งปัตตานีบ้านผมเพราะที่นั่นเราไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวเราเป็นดินแดนที่ติดทะเลนะทำสะพานได้ทำท่าเรือได้นะครับตั้งโรงงานได้แต่ต้องเป็นโรงงานที่สะอาดอย่างที่ว่านะไม่ใช่เอาขยะไปทิ้งไว้ที่สงขลาบ้านผมนะโอเคสงขลาเองเนี่ยเป็นแหล่งพลังสำรองของไฟฟ้าของภาคใต้อยู่แล้วนะคนสงขลาเขาก็ผ่านบทเรียนนี้กันมาพอสมควรแล้วเพราะสงขลาเป็นแหล่งตั้งไอ้แหล่งแยกแก๊สนะครับมีโรงไฟฟ้าจากแก๊สอยู่แล้วและมีโรงไฟฟ้าจากแก๊สอยู่แล้วถ้าจะเพิ่มถ่านหินเข้าไปอีกนะครับแล้วก็สะอาดจริงนะครับไม่มีผลกระทบอะไรจริงเนี่ยนะครับก็ไปตั้งสงขลาเถอะอย่าไปยุ่งกับกระบี่เลยส่วนว่าถ้ากระบี่ไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยระยะทางสงขลากระบี่400กิโลเมตรเนี่ยก็ทำสายส่งทำสายส่งไปเพื่อพี่น้องทางฝั่งอันดามันไม่เฉพาะกระบี่นะครับภูเก็ตก็ได้ใช้ไฟฟ้าสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตระนองพังงาทางแถบตะวันตกนะครับทางทะเลอันดามันเนี่ยก็ได้สงวนดินแดนแถบนั้นให้เป็นดินแดนที่สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางทะเลนะครับทำเงินตราเข้าประเทศส่วนสงขลาก็เป็นแหล่งไฟฟ้าของภาคใต้ไปค่ะเหมือนตอนนี้รัฐบาลเขาทำสำรวจ EIA กับ ESIA นั้น2จังหวัดใช่ไหมคะจังหวัดกระบี่กับที่จังหวัดสงขลาแต่ก็ไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะทำทั้ง2ที่ไม่ทำทั้ง2ที่ครับทำทั้ง2ที่เลยครับทำทั้ง2ที่เลยครับทำทั้ง2ที่เพราะฉะนั้นผมต้องบอกไงครับว่าผมอาจจะต่างจากคนอื่นอาจจะต้องขออภัยคณะที่ไปต่อต้านกันอยู่ขณะนี้นะครับว่าทางผมเนี่ยขอเปิดรับฟังหน่อยเราคัดค้านที่กระบี่นะใช่นะพวกผมเนี่ยคัดค้านการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่อย่างหนักแน่นเลยแต่ผมก็ขอรับฟังที่สงขลาถ้าจำเป็นเพื่อไฟฟ้าของภาคใต้และสงขลายังเสียสละได้ยังมีความเหมาะสมทางที่ตั้งทางสภาพภูมิศาสตร์นะและไม่กระทบแหล่งท่องเที่ยวไม่กระทบประมงไม่กระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนศึกษาให้ดีเลือกเอาเทคโนโลยีชั้นยอดมามผมก็คิดว่าเรามีเหตุผลที่รับฟังได้ค่ะในตอนนี้ก็เป็นมุมมองของท่านสมพงษ์ก่อนเลยนะคะในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้นก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะในตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นโมเดลที่รัฐบาลนั้นก็กำลังที่จะตัดสินใจแต่ในตอนนี้เองก็รู้สึกว่าจะระงับไปก่อนเนื่องจากว่ามีผู้มาประท้วงหลายคนพอสมควรแล้วในตอนนี้เองนะคะก็ยังคงไม่สามารถที่จะผลักดันในการสร้างโรงไฟฟ้าได้นะคะมีอยู่สองจุดด้วยกันก็คือที่จังหวัดกระบี่กับที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวรับพักก่อนคู่เดียวนะคะแล้วก็เราได้เห็นมุมมองของท่านสมพงษ์แล้วว่า
่าความแตกต่างทั้งที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดสงขลานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาสอบถามมุมมองของนายแพทย์เชิดชัยกันบ้างนะครับคุณหมอว่าจะคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างในฐานะที่คุณหมอเองก็เป็นคนในส่วนพื้นที่ภาคอีสานแล้วภาคอีสานนั้นสมควรที่จะมีโรงไฟฟ้าเหมือนกับในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่แล้วที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้เองทำไมถึงต้องสร้างที่ภาคใต้เท่านั้นทำไมไม่ไปสร้างที่ภาคอื่นบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะแล้วนะคะกับรายการคิดรอบด้านค่ะคุณผู้ชมยังร่วมพูดคุยนะคะอยู่กับคุณสมพงษ์สากวีและนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับที่เป็นประเด็นต่อเนื่องกันมาในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วแต่ว่าเรื่องนั้นก็ยังคงไม่จางหายนะคะโดยเฉพาะในการขึ้นหน้าหนึ่งของสื่อแต่ละสำนักก็ยังคงพาดหัวเป็นบางสำนักนี่เป็นพาดหัวตัวไม้กันอยู่เลยนะคะก็ยังคงมีใครหลายๆคนค่ะที่เกาะติดแล้วก็ถามด้วยนะคะได้มีการตั้งคำถามกันไว้เหมือนกันว่าแล้วประเทศไทยของเรามีความจำเป็นแค่ไหนถึงจะต้องมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็ที่เทพาจังหวัดสงขลานี่นะคะสอบถามในมองของนายแพทย์เชิดชัยกันบ้างว่าในมุมมองของคุณหมอเองมองถึงความสำคัญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแค่ไหนคิดว่ามีความจำเป็นหรือไม่ทำไมถึงต้องไปสร้างในพื้นที่ภาคใต้ในฐานะที่คุณหมอเองก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นในพื้นที่ภาคอีสานอยากจะได้ในพื้นที่ภาคอีสานบ้างหรือไม่คะคือมันอย่างนี้ฮะคือเวลาเขาพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาต้องพูดเป็นภาพพลังงานในภาพรวมของประเทศค่ะแล้วนโยบายพลังงานเนี่ยเป็นนโยบายที่สำคัญมากค่ะอันหลักๆก็คือพลังงานที่จะผลิตไฟฟ้าเนี่ยที่เราได้ก็คือจากน้ำก่อนหน้านี้เราก็ไปกั้นเขื่อนทีนี้ผลของการกั้นเขื่อนก็คือไปทำลายป่าค่ะถูกไหมครับเขื่อนก็ได้ทั้งชลประทานได้ทั้งไฟฟ้าแต่ตอนหลังเนี่ยฝนไม่ตกน้ำในเขื่อนก็ไม่มีมันแทบไม่มีประโยชน์เลยก็ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ถัดมาเราก็มีพลังงานทางเลือกคือเขาจะมีเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบว่าจะพลังงานทางเลือกเท่าไหร่ก็ได้จากแสงอาทิตย์ลมยังไม่ได้พูดถึงภาคใต้น่าจะใช้ลมเยอะเพราะเป็นพื้นที่ที่มีลมพัดมากนะครับแล้วก็พวกชีวมวลต่างๆที่ว่ากันเนี่ยไอ้ถ่านหินก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่บังเอิญเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเนี่ยเราเจอภาวะเรือนกระจกก็เกิดจากการใช้ความร้อนเนี่ยเช่นโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแล้วโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละแล้วก็พบว่าเนี่ยที่พวก Greenpeace ที่มาพูดกันเนี่ย2ใน3ของเรือนกระจกเนี่ยมาจากไอ้โรงงานไฟฟ้าเนี่ยเพราะมันใช้กันเยอะไอ้ถ่านหินเนี่ยมันง่ายมากปัญหาที่ไหนก็เยอะคิดดูนะฮะป่าไม้ต่างๆที่สมัยเก่าเนี่ยถูกทับถมอยู่มันก็กลายเป็นคาร์บอนมันก็ขุดขึ้นมาใช้ง่ายดีนอกเหนือจากน้ำมันถูกไหมครับเพราะมันมีมากมายทั่วโลกเลยหาง่ายเพราะมันเลยร้อนยังไม่พออันนั้น2ใน3ทำให้เกิดร้อนนะครับ1ใน3นี่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมายิ่งแย่แล้วไม่ใช่เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียวครับแก๊สพิษต่างๆซึ่งอาจจะมีผลทำลายต่อทั้ง E ก็คือ Environment H ก็คือ Health นะครับที่เขาเรียกว่า EHIA พวกนี้นะคือการ assessment มีการประเมินไหมนี่นะฮะก็ต้องดูทั้งสองอย่างสิ่งแวดล้อมถูกทำลายด้วยไหมอาจจะของผลของเสียจากโรงงานออกมาแล้วมันทำลายสิ่งแวดล้อมไหมเช่นโรงงานเหมืองทองคำที่เมืองเลยใช่ไหมชาวบ้านมาดาวดินอะไรเนี่ยที่มาช่วยชาวบ้านน่ะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังไม่พอทำลาย H ก็คือสุขภาพประชาชน health เนี่ยด้วยใช่ไหมฮะเขาก็เลยไม่ยอมทีนี้ถามว่าทางเหนือทางอีสานนี่ไม่เดือดร้อนเพราะว่าลาวเนี่ยเขาประกาศว่าเขาเป็นแบตเตอรี่ของ AEC อยู่แล้วเราเอาจากลาวมาแล้วยังไม่พอเราก็จะมีโรงงานไฟฟ้าเก่าๆยังพอใช้ได้อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งเขื่อนต่างๆนะครับแล้วก็มีการตอนหลังก็มีการพยายามจะทำโซล่าเอเนอร์จีก็คือเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ซึ่งโดยเฉพาะไอ้ที่บนหลังคาเนี่ย
จำเป็นมากเลยกฎหมายก็เพิ่งผ่านไม่กี่สมัยท่านยิ่งลักษณ์นี่เองมั้งนะครับโซลารูปโซลารูปท็อปเนี่ยนะฮะก็คือโรงงานหรือว่าที่เยอะๆน่ะโรงตึกใหญ่ๆเนี่ยยังน้อยก็บรรเทาประหยัดไฟฟ้าไปเยอะนะครับก็ออกมาใช้แล้วไม่น่าเชื่อนะท่านสมพงษ์แถบโคราชเนี่ยก็จะมีกังหันขนาดใหญ่ๆต้นละ40กว่าล้านเนี่ยนะ42ล้านเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยอันนั้นช่วยเรื่องอะไรพลังงานลมพลังงานลมนะฮะเนี่ยโดยเฉพาะเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยแนวเขาอีสานที่ราบสูงต่อกับภาคกลางเป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะลมมันจะพัดดีมากอย่างนี้ก็ไม่กระทบแนวนี้เลยแต่มันก็ลงทุนเยอะแต่ตอนนี้เสาเยอะมากเลยนะครับทีนี้ผมไปดูหลายๆประเทศที่เขาเนเธอร์แลนด์บ้างแม้กระทั่งไต้หวันนะฮะที่เขามีภูมิประเทศชิดทะเลเนี่ยเขาก็ใช้ไอ้เสานี้เยอะเหมือนกันแต่ข้อเสียมันก็เยอะนะลมแรงก็ไม่ดีมันต้องลมมาเรื่อยๆให้มันหมุนนะครับทีนี้มาพูดถึงปากใต้ก็มีคนถามว่าปากใต้นี่แหลมๆนิดเดียวเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากขนาดไหนอ่ะที่ท่านสมพงษ์พูดมาเป็นตัวเป็นตาเนี่ยผมยังคิดในใจว่าเฮ้ยมันใช้เยอะขนาดไหนอีสานนี่พลเมือง2ใน3แล้วมีโรงงานอุตสาหกรรมก็มีแล้วทางตะวันออกก็ใช้เยอะโรงงานอุตสาหกรรมเหนือก็เริ่มมีเยอะใต้ก็มีอุตสาหกรรมเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะทางประมงนะครับภาคกลางก็มีทีนี้พอเขาใช้เยอะแล้วมันพอจริงไหมเพราะว่าพลังงานถือว่าเป็นความมั่นคงอย่างหนึ่งไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารนะเป็นมั่นคงความมั่นคงอย่างหนึ่งของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีทีนี้ที่กระบี่นี่ผมเห็นด้วยกับท่านสมพงษ์นะครับเพราะกระบี่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับมันต้องทำให้เวอร์จินคือให้ความสะอาดเป็นธรรมชาติที่สุดที่เข้ามาเที่ยวเราก็เพราะว่าเขาต้องมาซื้อธรรมชาติทีนี้ถ้าเรามาทำที่กระบี่เห็นว่าจะเพิ่มขึ้นนะมันมีอยู่แล้วนะจะขยายเพียงแต่ว่าไอ้ที่ขยายไปมาเนี่ยขนาดราชข้าราชการเองเนี่ยบอกว่าการสำรวจทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนี่ยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะชาวบ้านก็เลยมีเหตุผลมาประท้วงอดข้าวซึ่งล่าสุดเนี่ยทางครม.โดยท่านประยุทธ์เนี่ยก็มอบหมายให้มีการแก้ไขพลังงานมอบการบ้านให้หม่อมอุ๋ยแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่จะกองทุนประกันสังคมมาใช้กับเรื่องพลังงานขอให้เอาเรื่องความเห็นของชาวบ้านเนี่ยไปดูด้วยที่มาประท้วงอดข้าวกันเนี่ยนะฮะเพราะเรื่องกระบี่เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้สร้างอ่ะคงอีกนานแต่เห็นทำท่าว่าจะเปิดประมูลคนที่คัดค้านกลายเป็นราชการด้วยกันก็บอกว่ามันยังไม่ผ่านเลยเช่นต้องมีการขุดท่อผ่านป่าชายเลนป่าชายเลนก็ถือว่าสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็มันเป็นแหล่งผลิตปลาอีกเยอะแยะถูกไหมครับกุ้งปูปลาต่างๆนี่ไม่มีปลาชาเลียนตายเลยนะฮะเหมือนอ่าวไทยทางตะวันออกใช่ไหมมีอยู่ภาคหนึ่งทรัพยากรมันเสียหายมากเลยจากมลพิษต่างๆเนี่ยต้องมีการไปปลูกต้นโกงกลางเพิ่มขึ้นจำได้ไหมนั่นแหละทีนี้พูดถึงที่สงขลานะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าต้องคุยกันให้มันจำเป็นว่าจำเป็นจริงๆไหมแล้วเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยสะอาดจริงไหมนะครับเอาวิทยาศาสตร์มาพูดแต่ท่านสมองครับในหลายๆประเทศนี่เขาต้องใจแข็งใจแข็งไม่ทำไปทำอย่างอื่นคือตอนนี้มันไม่ได้ขาดจนไม่พอนะมันยังมีพอใช้อยู่มีพอใช้อยู่นะครับนำเข้าได้สอบส่งท่อต่อไปได้ไทยเราเคยนำเข้าไหมคะเรานำเข้าอยู่แล้วนี่ฮะตอนนี้ไฟฟ้าเราก็นำเข้าจากลาวไงไฟฟ้าเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยซื้อจากลาวเป็นหลักเลยนะฮะที่ส่งมาเนี่ยนะฮะค่ะส่วนใหญ่แล้วจังหวัดอะไรบ้างคะในโซนของภาคไหนที่ซื้อจากลาวส่งมาภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยฮะก็ส่งมาภาคกลางด้วยทางโคราชก็มีไอโรงงานอุตสาหกรรมเยอะค่ะก็ใช้จากลาวทั้งนั้นแหละฮะส่งมาเนี่ยฮะแล้วก็ส่งมาจากทางเหนือพวกเขื่อนต่างๆเนี่ยฮะไฟฟ้าได้ค่ะเนี่ยทีนี้มันอย่างงี้ฮะขนาดอีกอย่างนึงที่เรายังไม่พูดกันคือนิวเคลียร์เยอรมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยเขาพยายามเลือกพลังงานที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนิวเคลียร์เขาก็ไม่เอาใช่ไหมฮะเขาต้องการจะเป็นพลังงานทางเลือกขึ้นมาเห็นไหมฮะรวมทั้งอันไหนที่มันเลิกได้เขาก็เลิกค่ะเพราะเขาต่อต้านกันมากเลยขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลใจแข็งไหมถ้าใจแข็งคิดว่าเรื่องสุขภาพประชาชนเรื่องของมนุษยชาติในภาพรวมทั้งหมดแล้วภาวะโรคร้อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็ควรที่จะไม่สร้าง
ครับนะต่อให้สร้างที่ไหนก็ไม่สร้างยกเว้นมันไม่มีจริงๆแล้วทำยังไงคะผมก็เห็นด้วยกับท่านสมพงศ์คือไปเลือกที่ไหนๆมันก็มันมีพร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็ไปสร้างที่นั่นก่อนแต่ถ้าเลือกได้นะครับไม่สร้างจริงใจผมนะครับไม่สร้างมีวิธีอื่นอีกไหมเพราะว่าระยะยาวมันเสียมากกว่าดีทุกอย่างแหละครับต้องใช้พลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนอย่างอื่นจะเหมาะกว่าแม้กระทั่งเรื่องในรถน้ำมันใช่ไหมเขาใช้ไบโอดีเซลต่างๆขึ้นมาใช้แทนที่จะใช้น้ำมันฟอสซิลถูกไหมถ่านหินก็เป็นฟอสซิลชนิดหนึ่งขุดขึ้นมาเผากันเนี่ยมันก็ไม่ดีด้วยประการทั้งปวงนะครับแก๊สก็ยังดีกว่าเพราะว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็ใช้ระหมดโดยเร็วค่ะแต่ถ้าสมมติว่ารัฐบาลตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาจริงๆเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าขนาด 2,200 เมกะวัตต์ถ้าสร้างมันจะครอบคลุมเยอะไหมคะในพื้นที่ภาคใต้ได้หมดภาคใต้ได้หมดเขาจะสร้าง2โรง2เครื่องนะครับเครื่องละพันรวม2เครื่องเนี่ยเป็น 1,000 ใจผมนะครับคุณบรรเทาไปสักเครื่องนึงก่อนได้ไหมนะครับถ้าจะในเดินสร้างเราดูว่าไอ้ที่คุยกันนึกคุยนะว่าได้ศึกษามาดีแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันจริงไหมลองดูเอาที่สงขลานะฮะแต่ถ้าให้เลือกได้หาทางอื่นได้ไหมแม้กระทั่งลงทุนสูงนิดนึงครับเช่นเอาแก๊สเนี่ยนะฮะใช่ครับก็มาใช้ก็เอาสิเพราะมันเพื่อสุขภาพเกิดชาวภาคใต้เกิดเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมานะครับแย่หมดเลยมันไม่แย่กว่าเราต้องเอาเงินไปรักษาสุขภาพเราต้องเอาเงินไปรักษาสิ่งแวดล้อมนี่อาจจะมากกว่าค่าจ้างทำโรงไฟฟ้าหรือผลที่ได้จากไฟฟ้าตอนนี้ด้วยนะครับในมุมมองความคิดเห็นของคุณหมอเองส่วนตัวเลยเนี่ยค่ะกับกรณีนี้คุณหมอเห็นด้วยกระบี่นี่ไม่ควรจะสร้างเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งสงขลาเนี่ยถ้าเป็นพลังงานอย่างอื่นได้ไหมก่อนนะครับถ้ามันจะเป็นไม่มีทางเลือกแล้วจริงๆถ้าไม่มีทางเลือกค่อยใช้ถ่านหินซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับที่เขาบอกว่าเนี่ยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดการสันดาบได้หมดจริงๆซึ่งก็ไม่เชื่ออีกอ่ะเพราะว่ายังไงถ่านหินก็คือถ่านหินนะครับแล้วก็ลองทำก่อนสักโรงหนึ่งก็ได้สักพันหนึ่งนะครับแล้วในช่วงนั้นน่ะก็ติดต่อทำแก๊สมาถูกแก๊สของเราก็เยอะมากๆก็เยอะลาวก็เพิ่งกั้นเขื่อนใหม่จะผลิตไฟฟ้ามาให้เราซื้ออีกอยู่เนี่ยก็ซื้อจากเขาก็ได้ค่ะตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นได้หลายอย่างเหมือนกันนะคะมีกระทั่งแบบแก๊สนิวเคลียร์แสงอาทิตย์ลมชีวมวลแล้วก็ถ่านหินที่เป็นประเด็นกันอยู่นี่นะคะในมุมมองของคุณหมอเองคิดว่าประเทศไทยของเรานี่พร้อมแบบไหนบ้างคะมันต้องผสมฮะมันคือมันทำอันหนึ่งอันใดไม่ได้คือพลังงานเนี่ยอันใดแบบแก๊สชีวมวลเนี่ยฮะผมไปดูแล้วก็ไอ้ที่ไม่ดีไม่เห็นมีข่าวก็มีคือมันระเบิดก็มีแล้วเหม็นเน่าก็มีแล้วมันเหมาะที่จะทำเป็นเฉพาะชุมชนไอ้พวกนี้ปลูกหญ้าไปทำเป็นแก๊สก็มีหญ้าเลี้ยงช้างเนเปียเนี่ยแล้วก็จากขยะบ้างมันได้เฉพาะชุมชนขนาดย่อมๆแค่นั้นเองแต่ถ้าจะเป็นแมสขนาดใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยมันต้องอย่างนี้แหละครับพลังงานลมบ้างพลังงานแสงอาทิตย์บ้างน้ำมันบ้างแก๊สบ้างเขื่อนบ้างนี่นะครับได้หลายประเภทค่ะแล้วแต่เพราะฉะนั้นเขาเลยจะแบ่งว่าพลังงานส่วนใหญ่จะได้จากอะไรเป็นส่วนๆค่ะแล้วการที่เราซื้อกระแสไฟฟ้ามาจากประเทศลาวเนี่ยค่ะเราเสียเปรียบเขาไหมคะไม่เสียเปรียบแล้วฮะลาวเนี่ยเขาประเทศใหญ่พลเมืองน้อยแล้วก็รายได้หลักก็คือขายไฟฟ้านี่แหละครับแล้วเขาก็ภูมิใจเขาก็ยังรักษาสิ่งแวดล้อมเขาดีอยู่ต้นมงต้นไม้เขาก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาเอาเงินอย่างนี้คือเขาไม่มักมากคือหลายๆอย่างบางทีเราแหมเราหาเงินเนี่ยมันหาได้หลายวิธีนะฮะถ้าไปหาเงินเพื่อจะสร้างโรงงานแบบผลิตไม่บรรยับบรรยังเนี่ยไม่ได้ต้องคิดวิธีอื่นคือสรุปแล้วนี่มันอยู่ที่ผู้บริหารฮะจะมีสายตายาวไหมดูไหมครับแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักมากกว่านะครับซึ่งจะเป็นไปได้ในตอนนี้ก็คือมันก็ย้อนมาที่เราละก็คือในบ้านเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเราที่มันสร้างยากหน่อยก็เพราะต้องฟังเยอะๆเราสรุปร่วมกันถึงทางออกถ้าได้ทางออกยังไงตกลงก็ทำตามนั้นทุกคนก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ตอนนี้คำตอบยังไม่รู้เลยจะเอายังไงกัน
แต่ประเด็นตอนนี้ที่ภาคประชาชนเองก็เฝ้าดูอยู่เนี่ยนะคะที่เขาเป็นห่วงเลยก็คือการทำ EIA แล้วก็ EHIA ที่ในตอนนี้เองภาครัฐไม่ได้ชะลอไว้ก็ยังคงให้เดินหน้าในการจัดทำสำรวจกันอยู่คือมันอย่างนี้เท่าที่ฟังข้อมูลจากไอ้ที่สงขลานี่ใช่ไหมคือเขาบอกมีการสำรวจแล้วแต่ว่ามันสำรวจแบบมั่วนี่หว่าอันที่หนึ่งอันที่สองเราฟังความคิดเห็นของประชาชนเอ๊ะคนที่เข้าไปเนี่ยได้รับค่าจ้างถูกไหมครับแจกข้าวสารแจกข้าวสารไปฟังพอแจกเองเลยแล้วไอ้คนที่คัดค้านนี่ไม่ให้เข้ามาไปอยู่ข้างนอกไปยกป้ายประท้วงผมว่าอย่างนี้ในสังคมประชาธิปไตยเขาไม่ทำกันนะนี่แสดงว่ากฟผ.เขาได้ผลประโยชน์ตรงนี้มาคือการไฟฟ้าภายผลิตนี่ความจริงนี่ผมว่าอยากให้ไปตรวจภายในนะฮะท่านสมพงศ์ครับเวลาเราขับรถไปตามถนนต่างจังหวัดนี่เห็นเสาไฟฟ้าเยอะไหมฮะเยอะมากเสาเนี่ยถี่มากถี่มากด้วยบางทีในที่ไม่คิดว่าจะมีเสามันก็มีเสาคือมันรั่วไหลเยอะคือจริงๆนี่ถ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนี่ประหยัดหน่อยก็ดีนะฮะประหยัดแล้วก็ช่วยกันหาพลังงานทางอื่นเข้ามาเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยจะได้มีเงินเหลือไปช่วยประชาชนไงฮะจากกรณีล่าสุดเนี่ยค่ะท่านสมพงษ์ที่กระทรวงทรัพย์เองร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลที่มีมติร่วมกันก็คือสรุปให้กฟผ.เร่งถอน EHIA เพื่อถอนโครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่อันนี้เห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับอันนี้นะมันเดิมอันนี้เป็นความสมเหตุสมผลอยู่แล้วค่ะต้องฟังค่ะถ้าไม่เป็นของกฟผ.ดูแลแล้วจะเป็นหน่วยงานไหนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดนะคะไม่ใช่คืออย่างนี้อย่าไปว่าเขาเลยคือของเรามีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมันดีแล้วตัวนี้ก็มีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าผลิตนี่ไม่ใช่ว่าผลิตนะครับรับซื้อก็ได้นี่ฮะแต่ก่อนเราไปคิดว่าเราจะผลิตเองแล้วก็ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าไม่คุ้มแต่พอตอนหลังมีนโยบายให้เอกชนผลิตเราซื้อ แม้กระทั่งที่จะพยายามให้มีการใช้พลังงานทางเลือกใช่ไหมฮะก็เขาเรียกว่ามีแอดเดอร์เข้าไปก็คือถ้าท่านสมพงษ์ผลิตจากไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาขายเนี่ยถ้าทำลงทุนนะผมจะให้แอดเดอร์บวกเข้าไปอีกต่างหาก6บาทถึง8บาทระยะแรกตอนหลังก็ลดลงมาเรื่อยๆเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เลือกพลังงานสะอาดเป็นทางเลือกนี่ฮะอ๋อจริงๆแล้วก็ซึ่งยังเป็นเรื่องประหลาดอยู่เนี่ยนะเพราะผมเนี่ยอยู่ทางใต้เนี่ยในขณะที่พลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เรียกโซลาร์ฟาร์มอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเป็นทางออกหนึ่งนะครับนะแล้วก็เวลาประกาศเนี่ยนะครับประกาศครั้งใหม่เนี่ยเพื่อเปิดให้กับส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตรเนี่ยสามารถทำโซลาร์ฟาร์มได้800เมกะวัตต์นะฮะ800เมกะวัตต์นี่เรียกว่าเท่าๆกับโรงไฟฟ้าที่จะทำที่กระบี่นี่แหละค่ะแต่ปรากฏว่าให้ทำทั่วประเทศให้ทำทั่วประเทศนะ800เมกะวัตต์เนี่ยในขณะเวลาพูดเนี่ยบอกภาคใต้เนี่ยไฟไม่พอใช้แทนที่จะบอก800เมกะวัตต์เนี่ยไปทำภาคใต้กลับไม่ทำอย่างนั้นอันนี้เป็นคำถามสำคัญเลยนะครับเพียงแต่เหมือนที่คุณหมอพูดนะครับในขณะที่คนต่อต้านไฟฟ้าเราไม่ได้ต่อต้านแบบสุ่ม4สุ่ม5หรือว่าไร้เหตุไร้ผลเราต้องการให้มีการนโยบายเรื่องไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสชัดเจนมีทางเลือกนะครับเราก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต่อต้านหัวจนฝาเพราะเรารู้อยู่ว่าประเทศต้องการไฟฟ้าสังคมต้องการไฟฟ้าในขณะเวลาพูดเนี่ยบอกว่าไฟฟ้าภาคใต้ขาดแคลนไม่มีจะให้ไปหยุดตะเกียงอยู่แล้วนะครับเพื่อจะเอาถ่านหินได้ค่ะไอ้เราก็บอกว่าถ่านหินหยุดก่อนเหมือนที่คุณหมอพูดนี่แหละชะลอก่อนศึกษาให้มันดีให้มันโปร่งใสให้มันทางเลือกสุดท้ายจริงๆว่าถ้าภาคใต้ต้องมืดกันแล้วเนี่ยจำเป็นต้องใช้แล้วเนี่ยนะครับถึงค่อยมาทำกันผมก็ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยเป็นประกาศราชการเลยนะให้ถัดทำโซลาร์ฟาร์ม800เมกะวัตต์แต่ปรากฏว่าแทนที่จะไปทำที่ภาคใต้นะไปทำที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องน่าขำเนี่ยประเทศเรานี่ก็ต้องการผู้นำที่ต้องมีฝีมือแล้วก็ต้องใช้วิสัยทัศน์เป็นอย่างมากเลยนะคะในการตัดสินใจที่จะทำอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากเสริมในรายการนี้นะฮะไอ้ข้อมูลด้านพลังงานนี่เท่าที่ดูนะครับจะเรียกว่ามั่วที่สุดก็ได้ฮะคือไม่รู้อะไรเป็นจริงตั้งแต่เรื่องน้ำมันในทะเลตกลงในประเทศตกลงมีน้ำมันเยอะจริงตกลงมีแค่ไหนด้วยเยอะมากแค่ไหนแต่ผู้ส่งออกน้ำมันจริงหรือเปล่ากลายเป็นส่งออกน้ำมันไม่แต่ส่งออกนี่ของจริงสูงมันเรื่องประหลาดแต่คนไทยใช้น้ำมันแพงนี่แหละครับอันหนึ่งเรื่องน้ำมันสองเรื่องพลังงานที่ว่าเนี่ยตกลงคุณจะเอายังไงกันแน่เป็นความลับหรือยังไงครับคือผมเห็นด้วยว่าอันไหนแบบโซลาร์ฟาร์มโซลาร์รูฟท็อปอะไรต่างๆนี่นะให้มากที่สุด
ให้มากที่สุดคุณหมอนี่เปิดประเด็นนะคะเรื่องนี้นี่เราน่าจะมาคุยกันในครั้งหน้าในเรื่องของเรื่องพลังงานแล้วก็สัมปทานปิโตรเลียมที่ผ่านมารอบ21ทำไมถึงมันเกิดไม่ได้แล้วทำไมถึงต้องไปมีคนสนับสนุนให้ใช้แบบแบ่งปันผลผลิต PSC มันต่างกันยังไงแล้วแท้จริงแล้วใต้ผืนแผ่นดินในประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาพูดกันมาว่าเราเนี่ยไม่เป็นรองของบูไนเลยที่บูไนส่งออกมากที่สุดเกือบในโลกเลยนี่นะคะแต่ว่าประเทศไทยเองเขาบอกว่าแหมเราก็ไม่แพ้เขานะแต่ทำไมเรายังคงใช้น้ำมันแพงๆแล้วทำไมคนไทยที่บอกว่าโอ้ยบ้านเราอยู่ตรงนี้ดีไม่ดีนะบ้านใต้เราเนี่ยใต้ดินเราเนี่ยเป็นน้ำมันทั้งนั้นเขาก็พูดกันมานี่นะคะมันเป็นสิ่งที่คนไทยไม่เคยรู้มาก่อนเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในสัปดาห์หน้ากันแล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคิดรอบด้านแล้วก็ขออนุญาตที่จะต่อยอดในเรื่องของปรับครม.ไปเป็นสัปดาห์หน้าแทนก็แล้วกันในสัปดาห์หน้าคงจะมีความเคลื่อนไหวมากกว่านี้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับวันนี้นะคะท่านสมพงษ์สากวีนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ